โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสวัสดีค่ะตรวจสอบลมฟ้าอากาศกับเปิ้ลกุลธิดาค่ะเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่1ค่ะโดยแจ้งว่าในช่วงวันที่7ไปจนถึง13พฤศจิกายนนี้บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมไทยตอนบนนะคะทำให้ไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกค่ะหลังจากฝนตกเสร็จแล้วจะมีอากาศเย็นลงกับมีลมแรงขึ้นโดยจะเริ่มจากภาคอีสานก่อนนะคะอุณหภูมิจะลดลง 3-7 องศาส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีอุณหภูมิลดลง 3-5 องศาค่ะฉะนั้นขอให้ประชาชนบริเวณไทยตอนบนรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นลงเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นฉะนั้นทำให้ภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยค่ะทะเลอันดามันก็จะมีกำลังแรงขึ้นเช่นกันฝั่งอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนฝั่งอันดามันด้านบนนะคะคลื่นสูง 1-2 เมตรฉะนั้นขอให้พี่น้องทางภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ส่วนประชาชนที่อาศัยอยู่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยให้ระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงแล้วก็คลื่นลมที่พัดเข้าหาฝั่งด้วยและชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ค่ะไปตรวจสอบอากาศรายภาคพรุ่งนี้กันบ้างนะคะขึ้นกันไปก่อนที่ภาคเหนือเจ้าภาคเหนืออากาศเย็นในตอนเจ้าแล้วก็มีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ต่ำสุดวันพุธ21องศาสูงสุด34องศาเจ้าภาคอีสานอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งค่ะต่ำสุด22องศาสูงสุดพรุ่งนี้34องศาภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ก็ยังน้อยอยู่นะคะส่วนมากที่กาญจนบุรีราชบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดต่ำสุด22องศาค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งไล่ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปจนถึงนราธิวาสค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งที่ภูเก็ตพังงากระบี่ตรังและสตูลต่ำสุด20องศาสูงสุดพรุ่งนี้33องศากรุงเทพและปริมณฑลมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่น้อยมากนะคะต่ำสุด25องศาสูงสุดพรุ่งนี้35องศาที่กรุงเทพมหานครค่ะส่วนสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ภาพรวมทั้งประเทศวันนี้คุณภาพอากาศยังอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากอากาศดีที่สุดวันนี้คือที่ตำบลมีชัยอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายอยู่ทางอีสานค่ะค่าฝุ่น PM 2.5 อยู่เพียงแค่5ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเท่านั้นส่วนค่าฝุ่นสูงสุดวันนี้อยู่ในกรุงเทพมหานครคือที่ริมถนนมาเจริญเพชรเกษม81เขตหนองแข็ม53ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่าฝุ่นเกินค่ามาตรฐานที่50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและอยู่ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบกับสุขภาพแล้วนะคะคุณผู้ชมคะจากผลสำรวจเมื่อกลางปีที่ผ่านมาของกรมควบคุมมลพิษพบว่าแหล่งกำเนิดหลักของฝุ่น PM 2.5 ในประเทศไทยมาจากภาคขนส่งถึงร้อยละ51ค่ะดังนั้นหากลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลหันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะหลายคนหลายคันก็จะช่วยลดฝุ่นได้ไม่มากก็น้อยนะคะพรุ่งนี้มาตรวจสอบลมฟ้าอากาศกับคุณสุทธิดาวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย